เรื่องนี้ที่กำลังจะพูดถึงก็เป็นมหากาพย์ดราม่าดีกว่าพี่ปูนเพราะว่ามันต่อเนื่องมากเลยเรื่องของคุณหนุ่มสอนรามและก็คุณติ๊กนะฮะอดีตภรรยานั่นเองที่ยังไม่จบนะเมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราพูดกันไปว่ามีการนัดหลังฉากต่างๆออกมาฟาดกันเพิ่มเติมใช่ไหมเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็มีการพูดถึงพี่ติ๊กว่าพี่ติ๊กเนี่ยติดยาเสพติดบ้างโน่นนี่นั่นจนพี่ติ๊กไปตรวจนะครับเพื่อที่จะไปบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดสารเสพติดนะเอาหลักฐานมางัดแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการโทรสอบถามนะฮะจากสื่อดังเหมือนกันซึ่งเขาเรียกว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายก็ออกมาให้ข้อมูลกันเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะจะเรียกว่าฟาดกันไปฟาดกันมาซึ่งมีเสียงของคุณติ๊กด้วยนะฮะคุณติ๊กได้ออกมาพูดนะถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่เป็นดราม่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันสักหน่อยครับแต่หนูไม่ได้หาเรื่องนะคะต้องบอกก่อนหนูไม่เคยคิดจะแชร์ใครแต่หนูถึงได้บอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเหมือนวันเนี้ยทำไมหนูต้องไปตรวจฉี่อะไรที่หนูต้องปกป้องตัวเองหนูก็ต้องปกป้องตัวเองค่ะนะคะอะไรที่เราทำแล้วเราไม่ได้ทำเราก็ยอมรับไปตามผิดและตามถูกนะคะนะคะคนเลิกกันแล้วก็เลิกนะคะหนูก็หมดใจแล้วเหมือนกันแต่สิ่งที่หนูต้องการทำนั่นคือลูกอันนี้ก็เป็นนะคะที่คุณติ๊กพูดแล้วก็ไลฟ์ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นดราม่าที่เกี่ยวโยงกันมาหลายวันนะคะเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยและล่าสุดนะคะมีการทวงเงินยืมเงินและคุณสอนรามเนี่ยต้องไปชำระหนี้แทนคุณติ๊กซึ่งณตรงนี้มีคนมาเปิดแฉหนี้พอเปิดแฉยังไงมันผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมค่ะการทวงหนี้ตามที่สาธารณะเนี่ยทำให้คุณติ๊กนะคะก็แคปข้อความแล้วก็จะแจ้งเจ้าหนี้นะคะจะแจ้งความเจ้าหนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดนะคะก็อยากจะให้ทุกคนอย่าไม่ออกมาฟาดกันในโลกโซเชียลยังไงลูกค่ะน้องวีจิโตขึ้นมาเซิร์ชข่าวเจอพ่อแม่ตีกันโลกโซเชียลมันก็ทำให้เด็กคนนึงที่เติบโตมาในอนาคตนะคะก็เห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็อยากจะให้ทั้งคู่นะคะก็ไก่เกลี่ยคุยกันดีๆ ดีกว่านะคะใช่ครับผมหรือว่าแบบเรียกว่าจริงๆแล้วน่าจะมีเบอร์โทรซึ่งกันและกันถ้าเกิดไม่มีเบอร์โทรก็ผู้จัดการแต่ละคนหรือว่าคนที่เป็นสื่อสามารถเป็นสื่อกลางได้เนี่ยก็ควรจะไปคุยหรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาจุดนี้เหมือนที่พี่ปูนบอกถ้าเกิดว่าออกไปอนาคตปุ๊บลูกโตมาแล้วไปเสิร์ชหาข่าวปุ๊บก็นะอาจจะเป็นปมกับเด็กๆได้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครั้งเพราะว่าเรื่องราวของครอบครัวนี้เราคุยกันมาโอ้โหยาวนานมากถ้าเกิดว่าลองนับไปเนี่ยย้อนไปก็คือรวมวันนี้คือ3วันแล้วนะตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ออกมาไลฟ์เสร็จปุ๊บเมื่อวานออกมีการแชร์แล้วก็มีการฟาดกันวันนี้เนี่ยก็ออกมาพูดกันอีกครั้งนึงในประเด็นนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะอ่ะ